งการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร Custom Innovation Awards โครงการประกวดรางวัลเพชรศุลกากรเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมศุลกากรเกิดการตื่นตัวในการสร้างสรรค์พัฒนาเพิ่มพูนต่อยอดหรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆโดยการนำเสนอแนวคิดวิธีและรูปแบบในการพัฒนาองค์การการดำเนินงานและการให้บริการภายใต้ภารกิจหลักของกรมศุลกากรอย่างต่อเนื่องและยังเป็นเวทีส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความรู้ความสามารถและวิธีคิดด้านต่างๆรวมถึงเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะอีกด้วยในการประกวดรางวัลเพชรศุลกากรครั้งที่4ซึ่งจัดขึ้นในปีพุทธศักราช2560ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานและบุคลากรผู้สนใจเลือกจัดสรรผลงานเข้าร่วมการประกวดได้3ประเภทด้วยกันนั่นคือประเภทหน่วยงานระดับสำนักสำนักงานกลุ่มและด่านศุลกากรประเภทคณะบุคคลซึ่งอาจเป็นข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างในสังกัดกรมศุลกากรรวมกลุ่มกันจำนวน3คนซึ่งอาจอยู่ต่างสำนักสำนักงานกลุ่มและด่านศุลกากรโดยในกลุ่มต้องมีข้าราชการอย่างน้อย1คนและประเภทรายบุคคลซึ่งอาจเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างในสังกัดกรมศุลกากรก็ได้ทั้งนี้ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานเกี่ยวกับงานบริการรูปแบบใหม่หรือการปรับปรุงงานบริการหรือกระบวนการทำงานหรือการจัดองค์การและการบริหารจัดการภายในองค์การใหม่หรือแนวคิดด้านนวัตกรรมเมื่อสิ้นสุดการรับสมัครผลงานในวันที่23กุมภาพันธ์2561มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลเพชรศุลกากรจำนวนทั้งสิ้น29ผลงานโดยเป็นประเภทหน่วยงานระดับสำนักสำนักงานกลุ่มและด่านศุลกากรจำนวน13ผลงานประเภทคณะบุคคลจำนวน8ผลงานและประเภทรายบุคคลจำนวน8ผลงานโดยผลงานประเภทหน่วยงานระดับสำนักสำนักงานกลุ่มและด่านศุลกากรจำนวน13ผลงานประกอบด้วยการจัดทำระบบส่งข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันและใช้ระบบสำรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Google Drive เป็นฐานข้อมูลกลางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับกลุ่มลูกค้าส่งออกที่มีความเสี่ยงจากด่านศุลกากรเชียงของโครงการพัฒนาระบบการรับแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารนำติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านระบบออนไลน์จากสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโครงการระบบกล้องตรวจจับข้อมูลทะเบียนรถบรรทุกผ่านเข้าออกด่านพรมแดนบ้านคลองลึกจากด่านศุลกากรอรัญญประเทศโครงการ e-free zone สำหรับการควบคุมการนำของเข้าส่งของออกจากเขตปลอดอากรจากสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแนวคิดการใช้ระบบ Trade and Track ในการชำระภาษีกับสินค้านำเข้าทางไปรษณีย์จากสำนักงานศุลกากรกรุงเทพระบบฐานข้อมูลรถยนต์สำเร็จรูปในเขตประกอบการเสรีหรือ CDM จากสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบังระบบตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าอัตโนมัติ e-matching จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร AEO 4.0 จากสำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ATA Carnet Alertจากสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Custom Pestodon จากศุลกากรช่องเม็ก Custom Talent Management หรือโครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากรจากสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลLock and Unlock Application จากสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Tarif E-Service จากสำนักพิกัดอัตราศุลกากร
สำหรับผลงานประเภทคณะบุคคลจำนวน8ผลงานประกอบด้วยโครงการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าแบบเป็นทีมระบบการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้2ทางโดยใช้ Big Data Analyticsระบบควบคุมติดตามคำร้องขอยกเว้นอากรและคำร้องขอนำของเข้าจากเขตปลอดอากรเป็นการชั่วคราวระบบพิธีการศุลกากรถ่ายลำผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบสร้าง QR Code กรมศุลกากรหรือ Custom QR Code Generator สืบค้นจนเจอCustom Shell Lite Android Mobile Application สำหรับตรวจสอบอายุการจัดเก็บของสินค้าในคลังสินค้าทันบนร่วมกับระบบ 2D Barcode บนฉลากสินค้าปลอดอากร OT Easy Payment โดยผลงานประเภทสุดท้ายคือผลงานประเภทรายบุคคลจำนวน8ผลงานประกอบด้วยการจัดเก็บอากรปากระวางล่วงหน้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การบูรณาการกระบวนงาน149เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลที่ยั่งยืนของกรมศุลกากรแนวคิดการใช้โมบายแอปพลิเคชันในการป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปัญญาประดิษฐ์ระบบผู้เชี่ยวชาญพิกัดศุลกากรระบบแจ้งเตือนใบขนสินค้าก่อนการตรวจปล่อยสินค้า 2D Custom Barcode for Custom Bonnet Warehouse Custom QuizDocument on Cloudทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรศุลกากรครั้งที่4ในเดือนเมษายน2561ที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการตัดสินผลงานได้พิจารณาตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากการริเริ่มหรือต่อยอดการใช้ประโยชน์และขอบเขตของผลกระทบและการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักกรมศุลกากรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมความสามารถของบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับการให้บริการประชาชนภายใต้บริบทของกรมศุลกากรซึ่งบุคคลดังกล่าวได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจของกรมศุลกากรจึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นเพชรศุลกากรของกรมศุลกากรต่อไป